สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตอีกแล้วนะคะกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะก็นั่งอยู่กับอาจารย์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องน่าสนใจเช่นเคยแล้วก็จะมีพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยนะคะสายสดลงทะเบียนกันที่02-496-0493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606สำหรับช่วงแรกนะคะในวันนี้ต้นเดือนเลยนะคะก็อย่างที่เราได้สัญญากับผู้ชมไว้ว่าวันนี้อาจารย์จะนำความรู้นะคะที่เกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิครับเป็นต้องบอกว่าคนไทยนะคะเชื่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานนะคะก็จะมีศาลพระภูมิตั้งเสมอทีนี้ศาลคนไทยเนี่ยนิยมตั้งศาลนะแบบบางทีก็ไม่รู้ว่าตั้งไปทำไมกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการตั้งศาลเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอะไรทีนี้หลักการตั้งศาลจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของพราหมณ์ที่จะมาทำพิธีตั้งศาลแต่เราจะไม่พูดถึงพิธีการเพราะว่ายังไงแล้วเราตั้งกันเองไม่ได้อยู่แล้วจำเป็นต้องเรียนเชิญพราหมณ์ท่านมาทำให้แต่ว่ามันจะมีความรู้คร่าวๆว่าเราจะทำยังไงจะตั้งแบบไหนอะไรเหมาะไม่เหมาะค่ะโดยปกติเนี่ยศาลพระภูมิเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามักนิยมตั้งที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านหมายถึงว่าหมู่บ้านหนึ่งมีศาลพระภูมิที่เดียวที่เดียวใช่ครับแล้วทุกคนก็ไปไหว้ศาลพระภูมิกันค่ะก็แบบเดียวคนจีนตั้งศาลเจ้าเขาจะมีศาลเจ้าประจำตระกูลขึ้นมาศาลหนึ่งแล้วทุกคนก็ไปที่นั่นอาจารย์คะอย่างศาลพระภูมิอันนี้คือเจ้าที่เจ้าทางจริงๆพระภูมิเนี่ยใหญ่กว่าเจ้าที่เจ้าทางแล้วถือว่าพระภูมิเนี่ยเป็นผู้ที่ครองแผ่นดินทั้งหมดโอ้ค่ะพระภูมินี่เราเข้าใจกันเนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งศาลที่ไหนในพระภูมิเนี่ยจะเป็นเทพที่ชื่อว่าพระชัยมงคลเพราะฉะนั้นหมายว่าพระชัยมงคลคือเทพที่ครองแผ่นดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นหมายว่าเวลาเราตั้งศาลก็เพราะว่าเราต้องการให้ท่านมาคุ้มครองเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของที่เพราะฉะนั้นพระภูมิจึงอยู่ในที่นี้คนโบราณสมัยก่อนเขาไม่นิยมตั้งในบ้านทีเดียวเขานักนิยมตั้งแต่ว่าสมัยโน้นเนี่ยบ้านนึงเนี่ยจะใหญ่มากไงหมายความว่าในบ้านนึงจะรวมกันหลายๆตระกูลหลายๆครอบครัวเขาก็จะตั้งศาลหนึ่งอ๋อค่ะเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่บ้านเราส่วนใหญ่ก็บ้านใครบ้านมันค่ะเดี๋ยวนี้ก็แยกเดียวแล้วใช่ๆเดี๋ยวนี้เป็นศิลปินเดียวกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งศาลพระภูมิจึงมาตั้งกันในบ้านแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาตั้งเป็นรวมกันของหมู่บ้านของหมู่บ้านของชุมชนทีนี้สมัยนี้บ้านใครบ้านมันค่ะพระภูมิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผู้ครองแผ่นดินค่ะตามประวัติเราไม่พูดถึงครับเพราะมันยาวมากนะครับเอาไปว่าการตั้งศาลพระภูมิที่จะตั้งกันคือพระชัยมงคลจริงๆพระภูมิมีหลายแบบนะฮะไม่ได้มีเฉพาะบ้านแต่ว่าเราพูดเฉพาะที่เราตั้งกันโดยทั่วไปก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ร้านค้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและร้านค้าแล้วเรียกพระชัยมงคลชัยมงคลใช่ครับยังมีหลายชื่อฮะแต่ว่าเอาไปว่าเราตั้งกันแค่นี้แหละเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วทีการตั้งเนี่ยปรากฏอย่างนี้ว่าเรามักตั้งกันไม่ถูกอย่างกรณีที่ว่าพระภูมิควรอยู่ที่ไหนบางทีตั้งแล้วกลายไปว่ากลายเป็นการลบหลู่ไปโดยไม่ตั้งใจค่ะนะครับโดยหลักการตั้งศาลพระภูมิเนี่ยเราจะต้องมองอยู่3อย่างนะครับค่ะเรื่องที่1ก็คือทำเลที่จะตั้งทำเลที่จะตั้งใช่ครับต้องเลือกก่อนครับในหมู่บ้านจะต้องมี1ศาลพระภูมิและบ้านเรามีอีก1ไม่ใช่จริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะโดยธรรมชาติถ้าคุณแพรสังเกตนะฮะหมู่บ้านใหม่ๆเนี่ยเขาจะตั้งศาลเลยศาลเดียวมีอยู่แล้วของหมู่บ้านของหมู่บ้านแล้วจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องตั้งเพราะใช่เพราะว่าถือว่าศาลนี่ก็เป็นเจ้าของแผ่นดินอยู่แล้วอ๋อถ้ามีแบบนี้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งของบ้านเราก็ได้ทีนี้ศาลมีอีกประเภทนึงเราเรียกว่าศาลตายายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับทีนี้บ้านบางบ้านนี่เขาจะตั้งทั้งศาลพระภูมิกับศาลตายายก็ไม่มีข้อห้ามก็ตั้งได้ค่ะแต่ว่าด้วยความหมายของศาลตายายก็คือเขาหมายถึงศาลของบรรพบุรุษที่ได้สิ้นเสียได้เสียไปแล้วค่ะแล้วตั้งไว้สำหรับเป็นที่เคารพนับถือของคนตระกูลแบบสมัยก่อนคนจีนก็เรียกห่วงจุ้ยไงก็ใครเสียไปแล้วก็ไปฝังที่ห่วงจุ้ยกันของตระกูลนั้นของคนไทยเราก็ตั้งที่บ้านเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนไทยเราจะใช้วิธีการเก็บอัฐิเอามาใส่ตั้งมาไว้ที่ศาลตายายค่ะศาลตายายก็คือบรรพบุรุษนั่นแหละเป็นศาลของบรรพบุรุษเราแต่ทีนี้สมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องบรรพบุรุษแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเจ้าที่เจ้าทางนะก็มองเป็นเจ้าที่เจ้าทางไปแต่จริงไม่ใช่คือศาลที่ใช้สำหรับเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
บางคนก็ไม่ได้สารตายายนะก็ทำเป็นเจดีย์เลยที่ทำเป็นเจดีย์สำหรับเก็บอัฐิก็แล้วแต่ก็ทำในบ้านนั่นแหละไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ว่าปัจจุบันนิยมทำเป็นสารตายายแต่ก็แยกออกไปนะเรากลับไปเอาอัฐิเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องพระนะแล้วส่วนสารตายายนี่ก็กลับมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางแทนนั่นสิค่ะเหมือนที่บ้านหนูจะเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นความเชื่อที่ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะทีนี้สารจริงมี2ประเภทคือเขาเรียกสารเดี่ยวค่ะสารเดี่ยวก็คือสารพระภูมิค่ะแล้วก็สารตายายสี่เสาแล้วก็สารตายายที่มีสี่เสาอ๋อแต่ถ้าสารพระภูมิเป็นสารเดี่ยวเป็นสารเสาเป็นสารเดี่ยวใหญ่ๆขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับนะแล้วก็ถ้าเป็นสารตายายเนี่ยก็จะมีสี่เสาใช่ที่บ้านหนูมีสี่เสาใช่ครับเป็นสารบรรพบุรุษมีคุณตาคุณยายอยู่ข้างในใช่นะก็คือสารบรรพบุรุษหรือเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ค่ะทีนี้สารที่สามเนี่ยเพิ่งมามีในไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาค่ะสารพระพรหมสารพระพรหมใช่เมื่อก่อนนี้เราไม่ค่อยนิยมตั้งศาลพระพรหมกันในบ้านแต่มาระยะหลังเนี่ยมีคนหลายคนเนี่ยนิยมเอาพระตั้งศาลพระพรหมในบ้านด้วยเริ่มจากคนที่มีอันจะกินนะมีที่ใหญ่ๆแล้วก็จะตั้งศาลพระพรหมแล้วต่อมาคนที่พอมีจะกินเล็กลงมาก็เริ่มมาตั้งกันบ้างปัจจุบันเลยกลายมีทั้งศาลพระพรหมศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายที่หมู่บ้านหนูมีศาลพระพรหมใหญ่ครับก็จริงๆก็เหมาะแล้วฮะเพราะว่าศาลพระพรหมเหมาะสำหรับสถานที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะจริงๆแล้วศาลพระพรหมไม่เหมาะที่จะตั้งในบ้านนะครับคือจริงๆถามว่าตั้งได้ไม่ตั้งได้แต่ว่าถ้าถามผมก็ไม่น่าจะเหมาะนะแต่ว่าก็มีคนตั้งกันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือตั้งได้นะแต่ว่าถ้าถามผมมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ที่จะตั้งในบ้านเพราะมันใหญ่มากไงค่าใช้จ่ายในการตั้งก็สูงนะครับทีนี้ตรงนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดก็คือว่าการตั้งศาลพระภูมิเนี่ยข้อหนึ่งก็คือทำเลที่ตั้งนะจะต้องเลือกทำเลให้เหมาะกับบ้านนะครับหลักการข้อแรกจริงๆการตั้งศาลพระภูมิก็มีหลักข้อแรกว่าห้ามเงาสารเนี่ยทับบ้านห้ามเงาสารทับบ้านคือจะมีแสงแดดพาทิศขึ้นลงใช่และอย่าให้เงาเนี่ยไปทับที่บ้านทั้งวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ด้านที่สองก็คือห้ามเงาบ้านไปทับสารถ้าคุณแพ้สังเกตอย่างนี้บริเวณพอสมควรใช่เนี่ยคุณแพ้สังเกตไหมฮะบ้านเล็กๆทำไม่ได้ค่ะอย่างเท้าเขาที่ถามว่าตั้งศาลพระภูมิได้ไหมค่ะไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ข้อหนึ่งไม่ได้แล้วแต่ว่าพระภูมิเราเนี่ยก็ยังตั้งกันที่ทาวน์เฮาส์เยอะแยะบางคนไปตั้งหลังคาตึกเลยอ๋อหนูก็ว่าทำไมเขาถึงไปอยู่ข้างบนทำไมเขาไม่อยู่ข้างล่างที่จะให้คนแบบว่ายได้เขาไปอยู่ข้างบนเพราะอย่างนี้แต่ว่ามันก็ผิดอยู่ดีเพราะเงาสารก็ทับบ้านอยู่ดีอ๋อนะพระอาทิตย์ส่องลงอะแต่ว่าเงาบ้านไม่ทับสารไงก็เลยถือว่าเลี่ยงครึ่งนึงเรียกว่าเงาบ้านไม่ทับสารอันนี้คือเฉพาะแสงแดดหรือว่าเงาทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะใช่ครับนะไอ้มาข้อ1นี้ก็เป็นข้อยากแล้วแต่ปัจจุบันคนเราก็ไม่ค่อยอะไรอ่ะไม่ค่อยถือมากเรื่องแบบนี้ก็เลยตั้งกันนะในบ้านได้นะครับอันนี้คืออันแรกค่ะทำเลในการตั้งศาลเนี่ยนะครับเค้ามีข้อกําหนดอย่างนี้นะครับว่าการตั้งศาลเนี่ยศาลที่เป็นศาลพระชัยมงคลหรือศาลประจําบ้านเนี่ยควรจะตั้งอยู่บนทิศนะอยู่ที่ทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือของตัวบ้านทิศเหนือนะครับของบ้านค่ะนะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถใช้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ยอมให้ไปลงทิศใต้ได้นอกนั้นไม่ยอมแต่ให้เรียงมาก่อนจากเหนือเป็นตะวันออกเฉียงเหนือใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไปใต้นะทิศอื่นไม่นิยมคุณไทยจะสังเกตว่าเวลาตั้งศาลก็เลยเกิดปัญหาไงว่าบางบ้านก็ไม่เหมาะที่จะตั้งจริงๆแต่ก็ยังอุตส่าห์ตั้งกันอันนี้รวมถึงศาลตายายด้วยไหมศาลตายายไม่ได้อยู่ในข้อบังคับนี้แต่ก็โดยส่วนใหญ่ก็คือก็อนุโลมใช้กันก็อนุโลมเพราะก็ถือว่าเป็นเจ้าที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเจ้าที่ที่ต่ำกว่าศาลพระภูมิโอเคนะครับแต่ก็อนุโลมนะแต่ว่าก็เลยจริงๆก็ยังไม่ได้ถือขนาดนั้นนี่คือกฎข้อ2ก็คือ1ก็คือทำเลค่ะ2ทิศทางการตั้งค่ะอันที่3ก็คือวันตั้งศาลวันตั้งศาลเนี่ยใช่นี่เรื่องใหญ่ครับเฮ้ยวันตั้งศาลนี่เขาไม่ใช่ซีซัวส่งเดชกันไม่ได้นะครับค่ะการตั้งศาลพระภูมินั้นจะตั้งข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ค่ะแต่มีกฎข้อบังคับว่าถ้าข้างขึ้นหรือข้างแรมต้องตรงกับวันข้างขึ้นหรือข้างแรม2 3 5 9 11ครับ2 3 5 9 11คุณผู้ชมจดไว้นะคะ2 3 5 9 11ไม่เอาเดี๋ยวตีเป็นหวยเฉยเลย2 5 9น
นะฮะแล้วก็11ค่ะ2 3 5 9 11ค่ําไม่ว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ทีนี้เรื่องที่2ก็คือว่าเมื่อโต๊ะได้ข้างขึ้นหรือข้างแรมแล้วการตั้งศาลจะต้องตรงกับวันพุธหรือวันพฤหัสเท่านั้นโอ้นี่คือบังคับเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะตั้งกันทรงเดชได้พุธหรือพฤหัสเท่านั้นแล้วช่วงเวลามีกําหนดไม่กําหนดนะการตั้งศาลเนี่ยช่วงเวลาที่ตั้งนั้นขึ้นอยู่กับพราหมณ์หรือขึ้นอยู่กับผู้ทําพิธีว่าจะหาฤกษ์เวลาไหนแต่มันมีเวลากำหนดเหมือนกันแต่เวลาจะต้องขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งถ้าเรียกเลิกตั้งศาลนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเลิกตั้งศาลทีนี้พอเราได้หลักการง่ายๆก็คือว่าการตั้งศาลพระภูมิต้องตั้งในวันขึ้นหรือแรม2 3 5 9 11ครับค่ะแล้วก็ต้องตรงกับวันพุธหรือพฤหัสพฤหัสเท่านั้นแต่มีข้อแม้นะครับว่าปีใดก็ตามที่กาลโยกในปฏิทินเนี่ยกำหนดว่าเป็นวันอุบาทหรือโลกาวินาศมีอีกห้ามตั้งอย่างปีนี้วันตรงกับวันอังคารและพฤหัสเพราะฉะนั้นปีนี้ใช้วันพุธได้วันเดียวห้ามตั้งใช่ใช้วันพุธได้วันเดียวแต่เดี๋ยวพอเราหมดปีเรานับที่มกราไหมคะอาจารย์ไม่ให้หมดปีนับที่สงกรานต์ตรงกลางนับที่สงกรานต์ปีใหม่ไทยใช่ครับปีใหม่ไทยงั้นครับไม่ตรงก็ไปดูต่อไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าการตั้งศาลนั้นจะต้องดูเดือนด้วยนะครับว่าโอ้รายละเอียดเยอะนะครับไม่ถึงบอกว่าคนไทยไม่รู้เรื่องอยากตั้งก็ไปตั้งกันเนี่ยมีข้างขึ้นข้างแรมแล้วมีวันแล้วยังต้องดูเดือนด้วยดูวันของแต่ละปีด้วยดูเดือนด้วยกาลโยกด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าตั้งกันทรงเดชอย่างที่เราเข้าใจกันค่ะอย่างเดือนสำหรับปีนี้ล่ะทีนี้เดือนเขาเป็นมาตรฐานเดือนฮะเพราะว่าการตั้งศาลเขามีข้อบังคับว่าถ้าเป็นตั้งศาลในเดือน5ไอ้เดือนอ้ายเดือน1ค่ะเดือนอ้ายเดือน5เดือน9ห้ามตั้งศาลวันพฤหัสและวันเสาร์ไม่ว่าจะตรงหรือไม่ตรงแต่ว่าวันพุธรอดใช่ยังไงวันพุธก็รอดสำหรับปีนี้ใช่แต่ว่าหมายความว่าวันพฤหัสเนี่ยเขาบังคับทุกปีเลยนะครับถ้าจะตั้งศาลในเดือนอ้ายเดือน5เดือน9ต้องไม่ตั้งตรงวันพฤหัสและวันเสาร์อืมและเดือนอื่นได้ทีนี้ก็เดือนต่อไปอีกอ๋อมีเดือนต่อไปทีนี้ถ้าตรงกับเดือนยี่หรือเดือน2เดือน6เดือน10ห้ามตั้งศาลวันพุธและวันศุกร์โอ้โหเห็นไหมมันก็มีข้อกำหนดอีกทุกเดือนก็ไม่ใช่ก็คือเดือน2เดือน6เดือน10ตั้งวันพฤหัสได้แต่ปีนี้วันพฤหัสห้ามอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ต้องตั้งศาลเลยไม่ต้องตั้งค่ะวันพฤหัสไม่เอานะใครที่จะตั้งศาลค่ะทีนี้ในเดือน3เดือน7เดือน11ค่ะห้ามตั้งศาลวันอังคารเราไม่ได้ตั้งอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่จริงๆศาลมันมีศาลอื่นด้วยไงแต่กรณีของเราเป็นศาลประจำบ้านนี่ออกไหมฮะศาลอื่นเขาก็มีวันของเขาด้วยครับแต่ว่าวันที่ห้ามตั้งศาลนี่คือห้ามตั้งทุกศาลนะครับค่ะนะครับทีนี้อังคารห้ามตั้งทุกศาลไม่ใช่ก็คือเดือน3เดือน7เดือน11เนี่ยค่ะวันอังคารห้ามตั้งวันอังคารแต่บังเอิญศาลบ้านเขาไม่ตั้งวันอังคารอยู่แล้วก็รอดไปนะทีนี้เดือน4ค่ะเดือน8ค่ะเดือน12ห้ามตั้งศาลวันจันทร์ก็รอดก็รอดเหมือนกันก็รอดเพราะว่าเราต้องตั้งพุธหรือพฤหัสเท่านั้นเอ้าทีนี้ที่คุณแพรถามผมเมื่อกี้ว่าเอ๊ะต้องดูเวลามั้ยค่ะข้อเท็จจริงก็คือว่าการตั้งศาลที่จะให้เลิกขลังให้ศาลคุ้มครองบ้านและทำให้บ้านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเขามีข้อกำหนดว่าจะต้องตั้งในเวลาที่ดวงจันทร์เสวยฤกษ์ภูมิปาโลภูมิปาโลเลิกปาโลเลิกครับและเทวีเลิกภูมิปาโลภูมิปาโลเลิกเนี่ยหมายถึงเลิกของผู้สร้างแผ่นดินเพี้ยนเลิกนี้ก็คือต้องดูดาวจันทร์ไงดวงจันทร์ไงว่าอยู่บนเลิกบนท้องฟ้าคือเลิกอะไรโอ้โหเห็นไหมฮะศาลไม่ใช่คุณอยากจะตั้งวันไหนก็ไปตั้งอันนี้คือเราจะทราบได้ไงคะไม่ทราบฮะต้องอาศัยหมอดูละอาศัยพราหมณ์คือพราหมณ์ที่ตั้งศาลรวมทั้งโหราจารย์ต้องทราบเมียนตั้งไม่ได้แต่คุณแพรเชื่อผมไหมฮะบ่อยครั้งเนี่ยที่มีคนบอกผมว่าไปตั้งศาลนะแต่ว่าไปตั้งเลิกอื่นน่ะซึ่งเขาห้ามอ่ะไปตั้งศาลเลิกอะไรนะเลิกเพชฌฆาตเลิกโจโลเลิกทาริโทเลิกเทสาค่ะซึ่งมันมีข้อรายละเอียดว่าถ้าคุณตั้งศาลในเลิกแบบนี้นะจะมีผลเสียต่อเจ้าของเลิกอย่างรุนแรงเลยเขาห้ามมากเลยอย่างผมยกตัวอย่างคุณแพรว่าบางคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคือได้วันครบค่ำแรมได้หมดแต่วันนั้นบังเอิญพระจันทร์เนี่ยเสวยฤกษ์เพชฌฆาตแปลว่าเจ้าที่ดุการตั้งศาลแบบนี้เนี่ยเป็นผลให้คนในครอบครัวมีโอกาสจะวิบัติได้เช่นอายุสั้นลงอ๋อเนี่ยอายุสั้นลงอันนี้นี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะแต่คนทั่วไปก็ไม่ทราบคนปัจจุบันมากกว่าที่นี่แต่คนไม่รู้อยากตั้งคือตั้งไงแล้วบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาว่ามันเป็นเรื่องของพราหมณ์ผู้ตั้งศาลบางท่านเนี่ยเขาก็อยากได้เงิน
ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องแบบนี้ก็คุณจ้างผมไปตั้งผมมองว่าตรงวันพุธผมก็ไปตั้งจริงๆมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าวันนั้นบังเอิญว่าเลิกเป็นทาริโทเลิกเป็นมาทานุทาริโทเลิกแปลว่าเลิกแห่งความยากจนนะนี่ถ้าคุณแพรตั้งไปบ้านยากจนนะค่ะนี่มันไม่ใช่ว่าศาลจะตั้งกันได้ง่ายๆค่ะนะครับอันที่สุดท้ายก็คือว่าเลิกเทวีค่ะเทวีเลิกเทวีแปลว่าเลิกของราชินีค่ะหรือว่าผู้มีเกียรติสูงๆที่เป็นผู้หญิงแต่เลิกนี้ที่ค่อยใช้เลิกเทวีเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้เจ้าที่ดุเพราะว่าเทวีแปลว่าผู้หญิงแปลว่าเมตตากรุณาปานีแต่ตั้งในเลิกเทวีเนี่ยก็ทำให้บ้านนั้นอยู่แบบสงบร่มเย็นคนในบ้านก็อบอุ่นอบอุ่นรักใคร่กันดีแล้วก็เทพที่มาอยู่ในศาลก็จะเป็นคนที่ใจดีนะก็นั่นคือตรงนั้นยังไงก็ควรจะปรึกษาโหราจารย์ใช่เรื่องตั้งศาลจะทำกันทรงเดชนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะว่าเราตั้งแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ครับแล้วมันมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงยากมากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ควรทำก็คือว่าเมื่อมีศาลแล้วค่ะไม่ควรจะเอาอะไรไปไว้ในศาลเหมือนกับเป็นที่ทิ้งของศาลจะต้องสะอาดห้ามมีสิ่งปกคลุมศาลเช่นต้นไม้ใบหญ้าอะไรห้ามปกคลุมศาลเหมือนที่คนสมัยก่อนว่าต้องตื่นเช้ามาเพื่อทำความสะอาดศาลถูกต้องใช่ครับให้สะอาดคือว่าควรดูแลให้สะอาดไม่ควรจะมีสิ่งรกรุงรังอยู่ในศาลและที่สำคัญก็คือว่าต้องพยายามจัดที่ไว้ไม่ให้ไม่ควรที่จะให้สิงสาราสัตว์เข้าไปไปอยู่ไปอุดไปทางอุจจาระปัสสาวะที่ศาลเนี่ยโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นผู้อยู่ในบ้านอาจจะได้ผลร้ายจากศาลนั้นโอ้เห็นไหมถ้าจะมีศาลเนี่ยไม่ถ้าคุณจะมีศาลเนี่ยคุณต้องยอมเสียเวลานะครับในการดูแลศาลไม่ใช่สักแต่ว่ามีถ้าคุณไม่พร้อมอย่ามีดีกว่าเพราะมันจะกลายเป็นผลเสียตัดสินใจให้ดีที่สุดใช่ครับผมถึงบอกว่าทุกคนมาชอบถามผมว่าอาจารย์ผมจะตั้งศาลอย่างงี้ถามว่าคุณมีเวลาดูแลไหมค่ะใช่ไหมของแบบนี้พอทำไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะแล้วทำไปแล้วก็ต้องระวังนะครับก็ฝากเตือนผู้ชมนะครับว่าถ้าจะตั้งเนี่ยพยายามดูซะก่อนว่าเหมาะไหมสมควรไหมแล้วก็ทำให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าตั้งศาลดีก็ดีครับนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะครับสำหรับรายละเอียดเมื่อที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวแพทย์จะต้องขอรายละเอียดอาจารย์อีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามันโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนมากนะคะก็คุณผู้ชมชมย้อนหลังได้นะคะใน YouTube นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะก็ฟังไปจดไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเปิดซับซ้อนถ้าจะตั้งศาลเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์วิเชียรจะนำเรื่องราวสาระดีๆนะคะเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมก็ติดตามกันนะคะแต่ช่วงหน้านี้แล้วนะคะเราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ